ยิ่งอายุเยอะยิ่งหล่อขึ้นคุณก็พูดเป็นเล่นไปไม่ปฏิเสธเหรออ้าวทำไมอ่ะมีแต่คนพูดเป็นผลพวงจากการเข้าวันหรือเปล่าพี่เปล่าหรอกเป็นผลพวงจากการไม่รับงานนอนเยอะช่วงที่ผมทำงาน8วันต่ออาทิตย์นะหน้าโทรมลงโทรมลงไปเข้าคลินิกเนี่ยก็หายแป๊บเดียวพอผมไม่รับงานนอนอยู่บ้านอย่างเดิมเนี่ยครีมเคิร์ฟไม่ได้ใช้หน้าใสเลยต้องกินน้ำด้วยไหมต้องกินน้ำมาล้างแต่น้ำดื่มน้ำปกติเลยรุ่นน้องหรือดาราหลายๆท่านมาถามว่าทำอะไรหน้าใสมึงลองไม่รับงานสิอันนี้คือตั้งใจไม่รับเลยใช่ใช่ก็ตั้งใจอยากพักผ่อนเงี้ยแหละจ๋าว่าเราทำงานมาแบบโอ้โหติดต่อกันหลายปีแบบ8วันต่ออาทิตย์เลยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายมันก็เรื่องแบบเอ้ยต้องการการพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะเราเลือกที่จะพักสักหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาละกลับมาเริ่มกลับมาร้องเพลงอะไรเงี้ยละจ้ะพักไปนานเดี๋ยวว่าเป็นเดือนเดี๋ยวว่าเป็นปีนะเป็นปีประมาณปี2ปีได้นอน2ปีไม่ใช่นอน2ปีผมก็ติดเตียงอ่ะนะโอ้ยผมก็ไปพักผ่อนทำเล่นนู่นนี่นั่นนู่นอะไรของผมสิผมจะนอนอยู่ก็อย่างตอนนั้น2ปีหายไปคนเลยคิดว่าพี่ดีทิ้งวงการไปแล้วผมไม่ได้ลาวงการอะไรอย่างเงี้ยละมันก็เป็นการพักผ่อนร่างกายมากกว่านี่กลับมาก็เลยเฟรชมากขึ้นเนี่ยคุณยังบอกผมหล่อเลยพอกลับมาก็รับงานเยอะมากเลยพอกลับมาเดี๋ยวดีค่อยๆก่อนพอกลับมาโควิดมาก่อนแล้วก็ให้โอกาสโควิดก่อนแล้วก็ค่อยๆทำงานค่อยๆทำเพลงอะไรเงี้ยไปจ้ะนึกว่า2ปีไปพักก็เลยแบบ2ปีอะไรนะตังหมดไหมเหรอมันอาจจะใช้ไม่หมดนะหรือว่ายังไงโอ้ยแต่ว่ามีเยอะไม่ใช่แล้วผมจะอะไรเราผมอยู่บ้านผมก็กินข้าวนิดๆหน่อยๆแต่งตัวอะไรผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอะไรเงี้ยจ้ะก็เลยคิดว่าเรามาถึงเวลาแล้วต้องมาร้องเพลงว่าแฟนๆเขาเรียกร้องอยากให้พี่ๆหายหน้าหายตาไปนานแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับมาร้องเพลงอะไรเงี้ยจ้ะก็เลยอ่ะทำเพลงมาก็ทำไว้หลายเพลงเหมือนกันก็ถ่าย MV เสร็จไปละ1เพลงแล้วก็วันเนี้ยที่ถ่ายกับคุณตายแล้วก็คุณว่าปางอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวจะทำถ่ายเดี๋ยวค่อยๆปล่อยจ้ะกลับมาก็เป็นโอป้าเกาหลีเลยกลับมาเป็นโอป้าเอ้ยไม่ใช่นี่โดนแดดกัดเฉยเอ้าวันนี้ถ่ายกลางแจ้งหมดเลยเหรอฮะเอ้าคุณก็มีคนทักเยอะมั้ยว่ากลับมาแล้วหรอก็มีคนทักเยอะนะจนเราไม่อยากจะพูดอะไรนิดนึงขอนิดนึงอะไรนะตอบไม่ได้นิดนึงฮะพูดนิดนึงเดี๋ยวเขียนตอบไม่ได้อ๋อเขาบอกว่าเอ้ยไปทำอะไรมาทำไมดูดีดูหล่อขึ้นอะไรเงี้ยไปทำอะไรมาดูสีผมเนี่ยทำแล้วแบบดูเด็กลงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบไม่กล้าพูดอะไรมากอะไรเงี้ยรักไหมมีไปจิ้มจิ้มอะไรเงี้ยป่ะคะพี่จิ้มไม่มีเลยมีแต่อะไรไหมคะมีแต่ผ่าจิ้มไม่มีมีแต่ผ่าเฮ้ยจะบ้าเหรอไม่มีไม่มีผมนี่อยู่บ้านเฉยเลยไอตอนนั้นเนี่ยที่ไปพบหมอเนี่ยทำตอนผมเล่นละครผมเล่นละครเนี่ยไปยิงตายิงนั่นแหละส่งทีทเมนเหมือนเดิมแต่พอมันนอนที่บ้านเฉยๆนั่นแหละหน้าใสเลยน้องๆดูๆจำไว้นะครับมีความรักอะไรนะไม่มีความรักอะไรทั้งนั้นเนี่ยมีความเมตตาให้กับทุกคนนี่พี่สดนานแล้วนะอะไรครับสดก็สนุกดีใช่ไหมคุณยังโสดเลยประเด็นล่าสุดจ้ะกับกระแสที่แบบเปิดตัวมาแล้วแฟนๆคนเข้าใจผิดว่าเออพี่จะไปทำรายการนั้นอ๋อเข้าใจผิดคิดว่าผมไปเป็นประจำเนี่ยเหรอใช่ไม่ใช่เขาบอกอยู่แล้วผมไปเป็นแขกรับเชิญเป็นเทปพิเศษเนาะของบริษัทฮาไม่จำกัดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแล้วก็ประเดิมรายการนั่นเทปแรกของปีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการแขกรับเชิญอะไรเงี้ยก็เลยเออมาเลือกแก๊งของเดอะสตาร์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีผมตุ้มตามโดมตั้มอะไรเงี้ยจากไปเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เทปต่อไปก็จะมีแขกรับเชิญคนต่อไปสลับเปลี่ยนกันไปรู้สึกไงว่าที่แบบเปิดตัวมาเทปแรกกันแล้วคนก็ยังติดกับโอ้เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาเพราะว่าโอ้แก๊งเดิมเขาทำไว้ดีมากเลยซึ่งตัวเราก็ติดตามรายการบริษัทฮาไม่จำกัดนี้มาตลอดผมก็ชอบแก๊งเดิมเนี่ยเขาก็ทำไว้ได้ดีมากแต่ว่าพอมาแก๊งใหม่เนี่ยเขาก็สนุกเหมือนกันนะพอแล้วได้ไปเล่นกับเขามันก็สนุกอ่ะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดใจนิดนึงเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าแก๊งเดิมเนี่ยกว่าจะเข้าที่ก็ต้องใช้เวลาเนี่ยสักประมาณ2ปีได้อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็
อยากให้เป็นกำลังใจให้กับฮาไม่จำกัดทั่วไทยเนาะในหลายเทปเดี๋ยวก็จะมีการไม่ใช่ผมคนเดียวนะสับเปลี่ยนหมุนเวียนแขกรับเชิญกันไปเลยก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กันมากกว่าได้ยินว่าพี่ก็อยากไปรายการนี้มานานมากเลยใช่ไหมจริงๆผมชอบดูอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านที่เหตุที่หน้าใสก็เข้าดูเนี่ยฮาไม่จำกัดก็นอนดูฮาไม่จำกัดพอได้ลองประเดิมแล้วอ่ะครับติดใจไหมพี่ถ้าถือว่าต้องเกินมาอยู่อย่างเงี้ยแบบลองประเดิมก็ติดใจพี่ๆที่รายการไทยไม่จำกัดทั่วไทยตอนแรกเขาบอกว่ามาอีกไหมผมบอกยินดีแล้วเขามาถามอีกว่าเป็นตัวประจำเลยไหมผมบอกความสามารถผมยังไม่ถึงขอให้ค่อยๆฝึกฝีมือกันไปก่อนอะไรเงี้ยอาจจะมาอีกทีได้เลยถ้าเป็นตัวประจำเดี๋ยวโอ้โหผมเล่นมุกไม่ทันพี่เขาพี่ๆเขาเก่งมากเล่นกันต้มตั้มเราเล่นไม่ทันเลยอย่างเงี้ยต้องฝึกฝีมือก่อนแล้วก็ได้ไปลองจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมเป็นสนุกมากมันสนุกมากเขาก็มีมากระซิบมุกด้วยนะเดี๋ยวแกเล่นอันนี้เดี๋ยวแกเล่นอันนี้แบบแอบกระซิบกัน2คนน่ะไม่ให้ใครรู้อะไรเงี้ยเราเล่นกันก็สนุกดีบางมุกที่มันเหมือนกับว่าเราเสริมขึ้นมาเงี้ยเขาเฮ้ยพี่ๆคิดได้ยังไงก็จะเห็นกินการมาจับไม้จับมือกันอย่างเงี้ยเฮ้ยคิดมุกได้อะไรเงี้ยมันสนุกดีมันเหมือนกันเราเล่นกันเนี่ยในวงกินข้าววงปาร์ตี้เหมือนเราเล่นกันสนุกเงี้ยก็จะมีเหมือนกับว่ามีทางของซีนี้มาให้เล็กๆน้อยๆอ่ะแป๊บนึงแล้วก็ลุยกันเลยไม่ได้เสียเซลล์ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าคือผมก็ชอบทีมเก่าของบริษัทฮาแต่ว่าในฐานะที่เราไปเองเราก็ต้องเปิดใจด้วยแล้วก็ในฐานะคนที่มาดูเนี่ยก็อาจจะขอเป็นกำลังใจขอให้เปิดใจให้หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่รายการนี้รายการเดียวนะในรายการอื่นๆในเวลามีการเปลี่ยนเซตเปลี่ยนทีมเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องกระทบความรู้สึกคนดูกันบ้างโอ้โหทำไมทำกับเราแบบนี้ก็เลยให้เวลาของฮาไม่จำกัดทั่วไทยสักระยะหนึ่งหน่อยก็แล้วกันเนาะให้เขาได้รวมทีมกันได้ทำอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วก็ผมว่านะยังไงพี่ๆเขาก็คือเป็นระดกตลกระดับโลกอยู่แล้วอะยังไงก็ได้ยังไงก็เจ๋งเปิดใจขอให้เปิดใจแต่ว่าเราก็รู้สึกได้นะว่ามันก็ต้องมีการกระทบความรู้สึกกันบ้างเนาะแต่ว่าขอให้เปิดใจแค่นั้นจ้ะพี่โอ๊ขอย้อนนิดนึงพี่ๆตอนนี้คนจับตาเรื่องโมกับพี่เพราะว่าช่วงนี้โมแบบโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความแบบเชียร์อยากให้คัมแบ็คกลับมาคือคนจับตาหรือแกจับตา อันนี้หนูเป็นตัวแทนถามยืนอยู่กันเป็น10คนไม่มีใครถามเลยก็เรารอจังหวะอยู่ยืนเข้าไปในเจอแกทีไรถามในคำถามมันเนี่ยฉันว่าเนี่ยเป็นแกจับตาส่งมาเห็นไหมส่งมาใครส่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแกเลยจับตาชาวเน็ตจับตาแล้วต้องตอบก็ไม่มีอะไรคือเขาโสดอะไรเงี้ยเราก็โสดแต่ว่ามันหมายความว่าเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรเงี้ยจ้ะในการดำเนินชีวิตคุณเป็นยังไงที่เป็นยังไงอะไรเงี้ยอาจจะมาเจอกันบ้างก็รู้สึกปีละครั้งนึงมั้งที่เดี๋ยวแบบมาเจอกันอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนเขาก็คือเพื่อนผมนะคือเราได้รู้จักสนิทกันตอนสมัยที่เราได้คุยกันอะไรเงี้ยจ้ะจบป่ะเดี๋ยวครั้งหน้าแกก็ถามอีกไม่ถามแล้วไม่เจอแล้วแล้วถ้ารีเทิร์นมันเป็นไปได้ไหมคะคำว่ารีเทิร์นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นในฐานะเพื่อนมากกว่านะยังไงแล้วก็เจอกันได้พูดคุยกันได้ห่วงใยกันได้อะไรเงี้ยเทคแคร์การกินข้าวกันได้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าแต่ความหวานในสตอรี่นี่มันเกินเพื่อนไหมคะความหวานในสตอรี่มันเกินเพื่อนไหมอ๋อตรงหน้าเหรอมันเคยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความรู้สึกของคนที่เคยเกินเพื่อนกันมาก่อนเมื่อมาเจอกันอะไรเงี้ยความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่แต่เรารู้ว่าเราทำได้แค่ไหน